ตอนนี้ครับก็อยู่ในเกมของ Roblox นั่นเองนะครับผมในแมปของ Beta Eco Football อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาสอนท่าอะไรนะครับผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตครั้งล่าสุดของเกมนะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างโดนปรับอะไรไปบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับก็ได้ปรับโมเมนตัมของ Walk Speed หรือเดินเร็วนะครับก็จะทั้งหมดเนี่ยจะหายไปก็ต่อเมื่อตอนเรากระโดดนะครับก็จะทำให้ท่าบางท่าเนี่ยที่ใช้ท่ากระโดดเป็นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมต่อมาเนี่ยในเกมโหมดนะครับในเกมโหมดเนี่ยสามารถใส่รหัสผ่านนะครับแต่ใช้ยังใช้ไม่ได้กับโหมด 4v4 นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวดีของคนเล่นโทรศัพท์ครับผมก็คือปุ่มแดชเนี่ยสามารถไปได้ทางซ้ายทางขวานะครับปกติเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ปรับให้สามารถพุ่งไปทางไหนก็ได้แล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นไฮไลท์ของบอลนะครับไฮไลท์ของบอลเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นบอลง่ายๆขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นออร่าของลูกเตะแล้วนะครับออร่าของเราเนี่ยจะติดตามลูกเตะเราไปด้วยนะครับเมื่อเราเตะลูกเตะนะครับผมต่อมาถ้าจะเพิ่มสีนะครับของนารุฮิยะกับอิซังินะครับของสีส้มแล้วก็สีเขียวเขียวนะครับผมแล้วก็นะครับตำแหน่งในเซิร์ฟเวอร์ก็มีให้เห็นแล้วนะก็คือเราจะอยู่ในของโซนประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดอย่างนี้นะครับผมก็จะขึ้นบอกว่าเราอยู่โซนไหนนั่นเองต่อมานะครับก็แก้ไขข้อบกพร่องของ 4v4 แล้วก็ 7v7 นะครับแล้วก็ปรับให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเจอกันผ่านหน้าครับผม